สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลีตาลีนะคะจากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะคะที่ได้ทำเส้นใหญ่เหนียวนุ่มไปค่ะวันนี้มาตามดูกันเลยนะคะว่าจะทำเมนูอะไรกันต่อค่ะก่อนจะไปดูนะคะรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆค่ะวันนี้จูเลือกจะใส่ปลาหมึกกับกุ้งนะคะหากใครชอบจะใส่กุ้งปลาหอยอะไรก็ได้นะคะเป็นอาหารทะเลที่คุณชอบได้เลยค่ะใครจะใส่เป็นน้ำปลาแทนซีอิ๊วขาวได้เลยนะคะเว้นที่ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอกไข่ใส่ไปได้เลยค่ะวันนี้กินกัน3คนก็จะใส่ไข่ไป3ฟองนะคะหรือใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปอีกนิดนึงในไข่นะคะจะได้มีรสชาติมากขึ้นค่ะเมื่อพร้อมแล้วตอนนี้ใส่พระเอกลงไปได้เลยค่ะเส้นใหญ่เหนียวนุ่มของเราเลยนะคะใส่ผักกาดหอมลงไปได้เลยค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะหอมเขาสุกง่ายนะคะแค่คลุกๆแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วนะคะแล้วใส่ต้นหอมได้เลยค่ะเมื่อคลุกต้นหอมเข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้คั่วทะเลของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะความชอบส่วนตัวนะคะชูชอบกินกับน้ำมะนาวนะคะหากใครจะปรุงรสกับอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะเรื่องอาหารการกินนี่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวกันเลยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ